And I ain't stopping. No, I ain't stopping. Homie, regardless. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Ayo, that's me. I run it like a track meet. A rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and sack on drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade. I can blow your mind like JFK. I do what I want. You ain't gonna box me in like David Blaine. We get it popping, homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Very high, very high, very high, very high. นะเล่นลื่นๆครับผมนี่ครับปรับวิดีโอ200เฟรมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแบบตอก็จะมาจัดสเปคคอมกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นเครื่องคอมที่สุดของปีของร้าน Adbox เลยนะผมเครื่องนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันดูอลังการงานสร้างมากๆเลยนะผมนี่กับเครื่องคอมแนวกันดั้มนะครับงบเฉพาะคอมนะผมจะอยู่ประมาณหลักหมื่นปลายๆหลักแสนต้นๆ นะครับถ้าใครได้สวยแบบนี้แรงแบบนี้นะผมทักมาได้ที่ร้านแอดบ็อกได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในคอมเครื่องนี้กันบ้างครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับตัว CPU กันเลยนะครับ CPU แน่นอนว่าเป็น i5 generation ที่12นะครับบอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยนะผมสามารถทำงานหลายๆอย่างมาพร้อมกันได้ลื่นไหลสามารถเล่นเกมไปด้วยได้สามารถสตรีมไปด้วยได้โดยที่เฟรมเรทเนี่ยไม่ค่อยตกเลยนะผมแถมยังได้ FPS ภายในเกมหรือว่าเฟรมเรทภายในเกมสูงมากกว่าตัว Core i9 Gen11 Gen 10อีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยนะผมแถมด้วยลงท้ายรหัส K นะผมก็ทำให้คล็อกสปีดนะผมเร็วแรงมากยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มความแรงได้อีกด้วยนะผมแต่ต้องจับคู่กับเมนบอร์ดตระกูล Z นะครับ CPU ตัวนี้สามารถเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆได้อีกหลายปีเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะกับ Intel 72ต่อมานะครับจะเป็นเมนบอร์ด Z690Extreme Wi-Fi 6E ของยี่ห้อ ASLOC นะครับเป็นเมนบอร์ดเน้นคุณภาพนะผมสามารถโอเวอร์คล็อกได้ใส่แรมได้4แถวรองรับ PCIe Gen 5อีกด้วยนะผมพอร์ตการเชื่อมต่อครบครันรับ Wi-Fi ได้ในตัวเป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมถ้าใครหาเมนบอร์ดคุ้มๆอยู่ราคาประหยัดนะผมแนะนำตัว ASLOC Z690 Extreme Wi-Fi 6E เลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะผมที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแรมทั้งหมด4แถวรวมกันจะเป็นความจุ 32GB บัสสปีดที่ 3,200 ครับผมแรมเยอะเนี่ยก็ช่วยให้เราเปิดหลายอย่างพร้อมกันได้ลื่นไหลผมว่าจะไปปล่อยบอทอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันผมสามารถเปิดบอทได้มากกว่า10จอเลยนะครับเป็นแรมที่ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆอีกหลายปีเลยนะผมเพราะว่าแรม 32GB เนี่ยโอ้โหกว่าจะใช้เต็มเนี่ยมันเราต้องเปิดแบบมหาศาลจริงๆนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะการ์ดจอสีขาวตัวนี้ก็จะเป็น Colorful iGame RTX 3060 12GB สามารถปรับสูตรได้แทบทุกเกมนะผมภาพสวยเล่นเกมลื่นใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับพร้อมกับตัวพัดลม3ตัวด้วยนะผมทำให้การระบายความร้อนของตัวการ์ดจอเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาในส่วนของ SSD M.2 NVMe ความจุ 1000GB เป็น Gen 4ด้วยนะผมบอกเลยว่าอ่านเขียนข้อมูลได้ไวมากๆเลยนะครับช่วยให้การเปิดเกมไวอัปเดตเกมไวเปิดโปรแกรมไวเปิด Windows ไวทำให้เครื่องเนี่ยโดยรวมแล้วมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมายังเหลืออะไรวะ TikTok ยังเหลือในส่วนของชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมจะเป็นคอแซเป็นหม้อน้ำ3ตอนเลยนะครับผมช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งไฟ RGB ของคอแซผมว่าจะเป็นตัวชุดน้ำหรือว่าตัวแรมคอมพิวเตอร์นะครับผมบอกได้ว่าไฟเนี่ยหมุนไฟมันสวยงามมากเลยผมสามารถผ่านโปรแกรมได้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์เสริมนะครับเป็นสายไฟ RGB นะครับ2จุดนะตัวที่เสียบกับตัวไฟเลี้ยงการ์ดจอกับตัวที่เสียบกับเมนบอร์ดแต่ผมสามารถปรับโหมดไฟได้ค่อนข้างหลากหลายโหมดเลยนะมันสวยงามมากเลยผมเข้าคู่กันมากอีกด้วยนะครับนี่สามารถปรับโหมดไฟโดยการกดปุ่มด้านหลังหรือว่าเราจะปรับผ่านโปรแกรมก็ได้เช่นกันนะผมในส่วนของ Power Supply นะครับสวยงามเหมือนกันนะผมเป็นกันดั้มอีดิชั่นนะความ
อยู่ที่850วัตต์80พัทโกเลยผมเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้เครื่องนี้แล้วก็มาพร้อมกับประหยัดไฟอีกด้วยนะผมมีฟังก์ชัน0เดซิเบลด้วยผมถ้ารู้สึกว่าพัดลมมันดังเกินไปสามารถกดสวิตช์ปุ๊บพัดลมเนี่ยมัน0เดซิเบลเลยผมก็ช่วยให้ไม่รบกวนเวลาเราทำงานหรือว่าเรานอนนั่นเองนะผมในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะผมก็เป็นเคสกันดั้มเหมือนกันนะครับจะเป็นพัดลมด้านหน้า3ตัวด้านหลัง1ตัวนะครับบอกเลยว่าระบายความร้อนดีมากๆแล้วก็สามารถปรับรอบพัดลมได้นะผมแล้วก็มีไฟ RGB ด้านหน้าเป็นรูปแบบแนวหุ่นยนต์กันดั้มสามารถปรับไฟ RGB ได้นะผมแล้วก็ในส่วนของสายไฟพาวเวอร์ซัพพลายก็สวยเหมือนกันนะผมไปรีวิวสายพาวเวอร์ซัพพลายแยกนะครับคือผมไปรีวิวพาวเวอร์ซัพพลายแยกเพราะผมรู้สึกมันสวยมากเลยก็เลยทำรีวิวแยกนะครับโอเคครับผมในส่วนของจอนะครับผมจอก็จะเป็นจอ BenQ Mobius นะครับ27นิ้วบอกเลยว่าจอนี้ภาพสวยชัดมากๆเล่นเกมลื่นไหล165เฮิรตซ์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 12,300 นะผมสามารถไปดูกันได้รวมหมดทั้งเซตแล้วนะครับผมจะตกอยู่ประมาณ 101,200 ไม่เกิน 105,000 นะครับผมถ้าอยากได้แบบนี้ทักมาได้ที่ร้านแอดบ็อกได้เลยนะครับหรือว่ามีงบต่ำกว่านี้อยากได้การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็สามารถทักมาได้ที่ร้านแอดบ็อกเอ็กจะสเปคคอมได้เลยผมจะส่งทั่วประเทศมีเก็บเงินไปทางผ่อน 0% นาน10เดือนโดยใช้บัตรเครดิตโอเคในส่วนของการรีวิวเกมนะผมจะรีวิวให้เป็นพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะผมเพราะเครื่องนี้มันเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะผมแล้วก็สตรีมเกมได้ด้วยผมสามารถสตรีมเกมได้2ช่องทางเลยผมทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube สามารถสตรีมพร้อมกันได้เลยนะครับน่าสนใจมากๆไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันเลยอู้หูเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบคอมกันเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวางกันแบบเต็มระบบกันเลยนะก่อนที่เราจะไปประกอบกันนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่อง CPU กันเลยนี่ i5 72ผมเร็วแรงกว่า i9 71อีกด้วยครับผมใครจะไปเล่นเกมผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมคุ้มๆกล่องจะแบบบางๆแบบนี้นะครับไม่ได้แถมชุดระบายความร้อนมาให้เราต้องซื้อเองนะครับชุดระบายความร้อนที่มีในท้องตลาดตอนนี้ก็แนะนำเป็นพวกชุดระบายความร้อนด้วยน้ำไปเลยผมค่อนข้างคุ้มแล้วก็ผมแนะนำเป็นยี่ห้อคอแซด้วยเพราะว่าตัวฐานคอแซมันใช้กับตัว CPU Intel Gen 12ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หัวแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ตัวนี้เร็วๆแรงๆเล่นได้แทบทุกเกมตัดต่อสตรีมได้หมดเลยคุ้มมากนะครับนี่โอ๊ยตกนะนะครับ i5 12600K นะครับมีรหัส K ก็คือสามารถเร่งสปีดความแรงได้อีกนั่นเองนะครับกล่องจะมารูปแบบบางๆแบบนี้นะครับโอเคผมจำได้ว่าต้องเอาออกแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับคือมันจะใหญ่กว่า CPU รุ่นก่อนๆนะครับโอเควางไว้ตรงนี้นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับนี่เราจะมาแกะกันให้ดูเลยนะผมว่าหน้าตาใกล้ๆแล้วก็ลายวงจรจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บนี่ครับชัดเจนไหมนี่แล้วก็ลายวงจรจะเป็นแบบนี้นะเงางามวิบวับเลยนะครับโอเคผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเมนบอร์ดกันนะครับนี่เมนบอร์ดZ690S-Log นะครับเราจะเอา CPU มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแกะซ็อกเก็ตออกมานี่จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีใส่ก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันมีลูกศรสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราดูสัญลักษณ์ที่สามเหลี่ยมตรงตัว CPU ก่อนนะว่ามีไหมจะได้หันหน้าสัมผัสให้มันตรงกันนะครับนี่รู้สึกว่าจะมีเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เล็กๆตรงนี้เองนะโอเคครับง้างมันออกมาแบบนี้เลยนะครับอุ้ยโอเคครับเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับขั้นตอนการวางเบาๆนะครับเดี๋ยว CPU ตกลงไปโดนขานี่มันจะปุ่นวายนะครับโอ้สะเทือนอ่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วลองขยับดูครับพอแน่นหนาปุ๊บเราก็ปิดฝากระดองไปเลยแกะออกก่อนปึ๊บอ่ะแกะออกนะครับแล้วก็วางอันนี้นะครับแล้วก็นับลงไปเลยนะผมดูตรงนี้ดีๆนะครับให้มัน
งับกันไว้แล้วเราก็ดันคันโยกลงเลยนะครับนะครับฟึบเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นหนาโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการติดตั้งแรมคอมพิวเตอร์นะผมลง1 2 3 4แผงเลยนะครับโอเคเราจะมาต่อกันเลยนะครับนี่แรม16กิกบัส 3,200 นะครับจะเป็นทั้ง2กล่องเลยนะเดี๋ยวจะมาแกะออกไปพร้อมกันได้เลยนะครับสีขาวนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมกันดำนั่นเองนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามขาวสวยมากๆเป็นไฟ RGB ที่สวยมากครับแรมของ Corsair นะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกอีกกล่องนึงนะครับนะปึ๊บนี่เป็นครับทุกคนสวยงามไหมโอเคทีนี้เราก็จะทำการเอามาติดตั้งตรงนี้นะครับนี่แล้วก็งัดสลักปึ๊บ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 นะทีนี้เดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องใหม่ก่อนดีกว่าเพื่อนจะได้เห็นตอนผมใส่แรมฟึ๊บฟึ๊บแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพามายนต์โฉมตัวแรมใกล้ๆกันสักหนึ่งตัวดีกว่านะครับนี่เรามาประกอบคอมไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมแกะผิดที่หรือเปล่ามันแกะยากนี่ครับออกมาแล้วเป็นไงโหสวยมากครับทุกคนขาวแบบขาวละมุนสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเอาคู่กันให้ดูนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามไหมโอเคเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งเอาแรมมาใส่ทีละแถวกันเลยนะครับนี่ค่อยใส่ไปครับปึ๊บนี่1ตัว2ตัว3ตัวสวยงามมากครับผมสีขาวดำ4ตัวถ้าเปิดไฟบอกเลยว่าไฟจะวิ่งสวยงามมากเลยต่อมาเราก็จะมาใส่ SSD M.2 กันเลยนะครับนี่ความจุ 1,000 กิกใส่ไฟล์ต่างๆได้หลากหลายไฟล์เลยแหละนะครับผมกับความจุระดับนี้เห็นแค่อันเล็กนิดเดียวแบบนี้ไม่คิดว่าประสิทธิภาพจะโหดขนาดนี้นะครับนี่นี่คือหน้าตาของน้องนะครับบางๆเบาๆเองนะดูดิบางมากเลยเดี๋ยวเราเอาไปใส่ลงบอร์ดกันครับแล้วก็มาขันซิงค์ระบายความร้อนกันเลยนะครับช่วยให้ M.2 เย็นแล้วก็ส่งผลให้ M.2 เนี่ยมันอ่านข้อมูลค่อนข้างเสถียรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนนะบางที SSD M.2 ที่เราใส่ไปอ่ะถ้ามันร้อนใช่ไหมมันจะดรอปความเร็วลงมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนเกินไปเรามาติดตั้งกันนะครับผมเอาน็อตดดเลยนะครับนี่ครับเป็นสีดำแบบนี้สวยงามดูพรีเมียมแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเอาฝาพลาสติกตรงนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมหงายขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็เอาใส่ลงไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่แล้วก็วางอันนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็คันน็อตกลับที่เดิมท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาละครับต่อมาเราก็มาเตรียมประกอบชุดน้ำนะครับชุดน้ำเนี่ยผมจะเอาใส่ด้านบนนะครับสมมติว่าอันนี้ผมจับเคสนอนลงใช่ไหมการวางชุดน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตัวบล็อกน้ำจะวางลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นการล้างตัวบล็อกน้ำจนเกินไปล้างตัวสายยางจนเกินไปนะครับในส่วนของตัวพัดลม3ตัวนี้ก็จะวางแบบนี้นะครับนี่
3ตัวเรียงกันเอาสายไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเอาสายเนี่ยลอยเข้าไปข้างหลังนะครับส่วนทางลมนะครับนี่ก็คือลมเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกเป่าอัดมอน้ำออกไปนะครับนี่โอเคมาดูตัวพัดลมใกล้ๆโหบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับตัวใบพัดนี่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีลวดลายเล็กน้อยนะครับส่วนสายไฟก็มี2เส้นนะครับเส้นนึงเสียบไฟเลี้ยงพัดลมนะครับอีกเส้นนึงก็จะเป็นไฟ RGB โอเคก็การวางนะครับก็จะวางแบบนี้ฟึบแล้วก็ขันน็อตลงไปฟึบขันน็อตลงไปฟึบขันน็อตลงไปพอประกอบเสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกับขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งพัดลมเข้ากันกับตัวหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตที่เราทำการใช้ในการยึดนะครับก็จะเป็นน็อตขนาดนี้นะครับนี่เทคนิคการเปิดดูคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมพัดลมเอาไว้ตรงหม้อน้ำแล้วก็เป็นน็อตยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับมาต่อกับตัวพาวเวอร์ซัพพลายกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อผมได้อันบ็อกออกมานะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันอะไรมันจะอลังการเวอร์วังขนาดนี้นะครับคือออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยผมจนผมแบบต้องแอบไปรีวิวเป็นคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปเลยผมสามารถมาดูรีวิวเต็มๆได้เลยนะครับนี่พาวเวอร์ซัพพลายสีขาวสวยงามมากนะผมแล้วก็มีพวกอิสเซสซอรี่ต่างๆมีมาให้เราอันเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันในส่วนของสายนะผมดูดิเข้าใจทำมากเลยนะครับสายสีขาวน้ำเงินแดงความยาวประมาณ100เซนเลยนะผมถือว่าโอ้โหลุยได้แทบทุกเคสใหญ่เคสยาวใส่ได้หมดนะส่วนนี้ก็เป็นสายสีขาวนะครับแล้วก็อิสเซสซอรี่ต่างๆจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมนี่หน้าตาเป็นไงโอ้โหโคตรแจ่มต่อมาครับตัวสติ๊กเกอร์ไม่ใช่แม่เหล็ก ROG ส่วนนี้ก็หน้าตาของกันดั้มตัวเดียวกันมั้ยเนี่ยนะเหมือนจะตัวเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับสีแดงน้ำเงินเหลืองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพจติดกับตัวพาวเวอร์ซัพพลายนะผมพร้อมกับสายเอาไว้แบบซิงค์ไฟปรับไฟนะครับนี่มันก็จะแปะลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมมาดูตัวซัพพลายกันหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับวัสดุพรีเมียมนะครับด้านล่างนะออกแบบมาช่องลมค่อนข้างใหญ่เลยนะผมช่วยดูดลมแล้วความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมร้อนแล้วการโหลดหนักๆส่วนนี้ก็เป็นสวิตช์ในส่วนของการปรับโหมดทำงานของพัดลมนะผมถ้าอยากให้พัดลมเงียบก็กดนะครับผมถ้าอยากให้ปกติก็กดออกมาเลยนะผมนี่ก็เป็นสวิตช์ปกตินะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาตัวพาวเวอร์ซัพพลายเข้าไปในเคสกันนะครับทีนี้ก็ประมาณว่าเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยยำรวมเข้าไปใส่ในเคสกันดั้ม ROGตรงนั้นนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็พวกใส่ชุดนองชุดน้ำต่างๆแล้วก็เราจะไปใส่กาจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมตอนต่อไปกันเลยแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการประกอบ CPU ลงเมนบอร์ดแล้วก็ LED ลงเมนบอร์ดต่างๆนานานะครับพร้อมกับตัวชุดน้ำนะขั้นตอนต่อมาผมก็ได้เอาตัว Power Supply ใส่เข้าไปเลยนะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปบ้างนะครับเพราะว่าเคสนี้ค่อนข้างประกอบคือจริงๆมันก็ประกอบง่ายแหละแต่มันเป็นแบบเคสใหม่ที่ผมยังไม่เคยประกอบมันก็เลยแบบต้องดูคู่มือนะผมต้องลองดูว่าเอ้ยมันต้องถอดอะไรยังไงนะครับก็เลยอาจจะแบบรวบรัดตัดตอนแล้วก็จะมาแบบแนวสรุปนะครับก็ตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกรอบนะผมดึงมันออกแล้วก็สะพายจะเสียบใส่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นี่จะเห็นแบบสีออกใสๆขุ่นๆนิดนึงนะครับจะมองเห็นตัว power supply นะครับผมแล้วผมก็แปะแผ่นแม่เหล็ก RGB ตรงนี้เข้าไปนะครับของตัวซัพพลายอ่ะแล้วก็จะมีสายตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบกับตัวเมนบอร์ดเพื่อที่จะคุมไฟ RGB ผ่านตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวซัพพลายนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ผมก็ได้ทำการประกอบเมนบอร์ดลงตัวเคสเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการใส่สายต่างๆครบเลยนะตัวชุดน้ำผมก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟแต่งผมจะเป็นสายไฟ RGB นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีว่าด้านหลังมันต้องเสียบยังไงผมโยงขึ้นมาตรงนี้เสียบกับตัวการ์ดจอมันก็จะเห็นแบบนี้พอดีมันจะสวยงามนะครับผมในส่วนของตัวชุดน้ำนะครับก็จะติดไว้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับนี่ด้านบนครับฟึบนะแล้วก็ตัวบล็อกน้ำนะครับจะติดตั้ง
ออกมาจะเป็นในลักษณะนี้พอดีนะครับนี่ประมาณนี้นะเหลือติดตั้งตัวแบ็กเพลทด้านหลังนะแบ็กเพลทตัวหม้อน้ำอ่ะเพื่อยึดกับตัวด้านหน้าตัว CPU นะครับโอเคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้อ้อแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับของเคสกันดั้มตรงนี้มันจะถอดออกได้ผมตรงนี้ถอดออกได้แล้วก็จะมีโคเวอร์ตรงนี้ที่มันเป็นลาย ROG แล้วก็ลายกันดั้มตรงนี้ครับผมมันจะเป็น2แผ่นนะครับสามารถถอดออกได้นี่ส่วนการติดตั้งสะพายนี่ผมถอดออกก่อนครับผมเพราะว่าถ้าไม่ถอดมันจะโยงสายค่อนข้างยากเลยนะครับนี่ก็เลยต้องถอดแล้วก็โยงสายไฟมาเสียบตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นที่คำการ์ดจอนะครับเหมือนอารมณ์ออกแบบมาคล้ายๆลิฟต์เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวเคสกันว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมาด้านหลังของตัวเคสนะครับสายไฟก็ค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นที่หิ้วด้านบนนะผมดึงมันออกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ดึงออกมันจะขันน็อตชุดน้ำไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายไฟ CPU นะครับเป็นเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอผมเสียบไว้เผื่อเลยนะผม3เส้นหลักนะครับผมแต่จริงใช้แค่2เส้นนะครับเผื่อไว้เพราะว่าถ้าจะมาเสียบทีหลังมันต้องถอดสะพายมันยุ่งยากนะครับโอเคส่วนตัวนี้นี่ครับในส่วนของพวกสายไฟเลี้ยงการ์ดจอต่างๆจะเอามาเสียบใส่กับตัวสายไฟ RGB นะครับตรงนี้นี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีสายไฟจากตัวซัพพลายแล้วก็มาเสียบกับสายไฟ RGB อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟเสียบสาย LED ตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะส่วนสายนี้นะครับจะเป็นสายที่เสียบกับตัวคอนโทรลเลอร์ไฟ RGB สายไฟนะครับนี่มันจะมีกล่องคอนโทรลเลอร์แยกมาอีกทีนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟตัวพัดลมแล้วก็ตัวคุมไฟ RGB ของชุดน้ำคอแซนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟพวกฟอนต์พาเนลต่างๆหน้าเคสคอมนะครับส่วนนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกในการรัดสายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์คุมไฟด้วยนะครับคอนโทรลเลอร์คุมไฟของตัวเคสนะผมพวกไฟพัดลมต่างๆนะโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวชุดน้ำนะครับจะมีติดตั้งด้านบนนะส่วนนี้จะเป็นcover ด้านบนตัวชุดน้ำผมเอาพวกเป็นกองฝุ่นต่างๆนะผมมันสามารถถอดออกได้คือมันสไลด์ปุ๊บถอดออกได้เลยนะครับถือว่าง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เอาฐานแปะด้านหลังเมนบอร์ดผมเพื่อที่จะยึดตัวบล็อกน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือชุดน้ำคอแซข้อดีก็คือเราแทบจะไม่ต้องใช้ขาแปลงเลยครับมันจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตรงเนี้ยนะมันจะเป็นแบบรูเล็กๆให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วด้านหลังของแผ่นเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์ 3M นะครับผมแล้วก็แปะใส่เลยนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับฝั่งนี้เพื่อนๆจะเห็นนี่ครับมันจะมีเหมือนรูนะครับให้น็อตเอามาขันนะครับนั่นเองเราก็เอาน็อตที่อยู่กับตัวบล็อกน้ำครับมาขันนี่ครับตัวนี้นะนี่ก็เอาไปวางปุ๊บแล้วก็เอาน็อตเสียบเข้าไปแล้วก็เราก็หมุนติดกับตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันโอเคครับขั้นตอนต่อมาผมได้ทำการขันเสาเรียบร้อยแล้วนะผม1 2 3 4เพื่อที่จะทำการเอาตัวนี่ครับตัวบล็อกน้ำเนี่ยสวมเข้าไปนะพอสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหมุดนะครับเป็นหมุดแบบนี้นะเพื่อที่จะทำการยึดตัวบล็อกน้ำเข้ากันกับตัวเมนบอร์ดนะครับนี่ครับนี่ครับน็อตหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องเปิดดูในคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะคู่มือผมเปิดให้ดูนี่ครับตามคู่มือเขาบอกตอนแรกเห็นไหมมันให้เอาฝาที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้นะผมเอาฝาไปขันใส่ด้านหลังนะครับพอใส่ด้านหลังเสร็จปุ๊บนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าให้เอาฐานตรงนี้นะครับนี่ให้เอา LGA 115หรือว่า 1,200 เนี่ยหมุนเข้าไปนะครับนี่ตามที่ผมได้ใส่เข้าไปตามนี้เลยนะครับพอขันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอานี่เลยครับที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูเมื่อกี้นะนี่ขันใส่ลงไปนะครับเราต้องเอาบล็อกน้ำใส่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมา
ดูกันนะครับนี่ครับบล็อกน้ำแล้วก็แกะพลาสติกตัวนี้ออกนะครับนี่มีซิลิโคนมาให้เราแล้วทำไมต้องมีซิลิโคนเพราะว่าถ้าไม่มีซิลิโคนเนี่ยเวลาเราแนบตัวบล็อกน้ำกับตัวกระดอง CPU ยังไงมันก็แนบไม่สนิทนะผมมันก็ยังมีบรรยากาศชั้นบรรยากาศเนี่ยครับก็คือมันทำให้ตัวมันระบายความร้อนได้ไม่ดีนะผมมันก็เลยจะเป็นที่จะต้องมีซิลิโคนเนี่ยครับผมเป็นตัวกลางครับผมในการทำให้ตัวบล็อกน้ำกับตัวกระดอง CPU เนี่ยมันเชื่อมสัมผัสให้แนบสนิทมากยิ่งขึ้นผมมันจะได้ส่งผ่านความร้อนระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็เอาตัวเนี่ยครับวางลงไปเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะแล้วเราก็ลองจับถูๆให้ไถนิดนึงนะผมเพื่อให้ตัวซิลิโคนเนี่ยมันกระจายตัวนะครับโอเคพอกระจายตัวเสร็จแล้วปุ๊บมันรู้สึกว่าหนึบๆตำหนับแล้วนะเราก็เอาน็อตตัวเนี้ยนะครับไปขันใส่เข้าไปเลยนะโอเคแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนผมใช้มือเดียวขันได้พอได้อยู่ปะโอเคนะได้แล้วเธอประกอบง่ายนะผมประกอบมือเดียวได้ด้วยเนี่ยแล้วเราก็ขันในระดับหนึ่งนะไม่ต้องแบบถึงกับตึงมือมากเอาให้มันอยู่นิดหน่อยก็พอให้มันแบบช่วยพยุงเราโอเคเห็นไหมเริ่มได้แล้วใช่ไหมทุกคนทีนี้เราก็ใส่น็อตตัวที่2นะครับแนะนำให้ใส่เป็นแนวทะแยงนี่เห็นไหมครับเริ่มได้แล้วแล้วก็ขันตัวที่เหลือได้เลยนะครับทุกคนนี่ค่อยๆขันไปครับขันให้มันตึงๆมือไม่ต้องแบบฝืนมันมากทีนี้มันก็จะเป็นในส่วนของสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะผมแล้วก็สายตัวปั๊มน้ำนะครับสายตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็เสียบตรง CPU fan 1เลยนะครับจะอยู่ตรงนี้ส่วนในสายตรงนี้ผมไปเสียบคอนโทรลเลอร์ด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาเสียบอีกทีนะต้องลอยขึ้นไปนะครับโอเคแต่ผมขอตัวทำอีก1ขั้นตอนก่อนนะครับเอาละครับมาต่อกับขั้นตอนต่อมากันเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะรวบรัดตัดตอนกันนิดนึงนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่การ์ดจอแล้วนะผมเรามาดูการ์ดจอกันใกล้ๆนี่ครับผม RTX 3060 iGame ยี่ห้อ Colorful นะครับเนี่ยโหสวยงามไหมครับต่อไฟเพิ่ม8พิน2หัวนะผมแล้วก็ฟินระบายความร้อนค่อนข้างหนาใหญ่มากนะครับตัวนี้จะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบ็คเพลทสวยงามนะครับคือแบบเหมาะกับตัวเคสกันดำมากๆเลยนะโอเคแล้วก็จะเสียบเข้าไปช่องตรงนี้นะครับนี่ก่อนที่เราจะเสียบนะครับแล้วก็เอาพวกน็อตต่างๆนะครับนี่ที่มันอยู่ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้แล้วก็จับใส่อย่างระมัดระวังนะครับถ้าใครดูอยู่แล้วผมอยากได้คอมเล่นเกมทำงานเทรดหุ้นนะครับแจ้งงบประมาณแล้วก็ความต้องการมาได้เลยนะครับผมสามารถสั่งประกอบคอมกับผมได้เลยนะครับโอเคสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมตั้งการ์ดจอยเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรแน่นนะครับทีนี้เพื่อนจะเห็นตรงนี้นะครับฟึบนี่นี่สายไฟที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอามาเสียบตรงนี้นะครับสายไฟเลี้ยงเดี๋ยวเรามาเสียบกันอันนี้ก็เป็นโคเวอร์นะครับตรงแถวพัสดุภายนะครับผมต้องถอดออกมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะบริหารสายไฟยากมากนะครับนี่มาแล้วอุ้ยเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เสียบลงไป1หัวเล็งดีๆก่อนนะครับ
โอเคครับเป็นไงเรียบร้อยเลยเนียนกริบเลยทีนี้เราก็เอา cover นะผมแปะกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่แบบเก็บสายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนประกอบเสร็จนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปผมเกือบลืมพาไปดูตัวคอนโทรลเลอร์นะผมเดี๋ยวผมขอเก็บสายนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะที่ผมค้างไว้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวชุดน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ RGB ที่ต่อมาจากตัวพัดลม3ตัวเลยส่วนนี้จะเป็นไฟเลี้ยงพัดลมหม้อน้ำนะครับนี่1 2 3ส่วนนี้จะเป็นต่อมาจากตัวปั๊มน้ำนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องคุมไฟตัวชุดระบายความร้อนในน้ำของคอแซร์นะครับผมถัดมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องคอนเทนเนอร์ไฟนะผมไฟที่เป็นแบบไฟ RGB เป็นไฟเส้นนะครับไฟที่ต่อตรงไฟเลี้ยง24พินเมนบอร์ดแล้วก็ไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับเป็นเส้นขาวๆอ่ะนะครับก็คือ2สายเนี่ยต่อผ่านกล่องนี้ได้เลยนะครับผมตรงนึงเสียบกับ VGA อีกส่วนนึงก็คือมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็คือตัวคุมไฟนะครับสามารถปรับโหมดไฟผ่านตรงนี้ได้หรือว่าจะปรับผ่านตัวโปรแกรมก็ได้เช่นกันนะครับส่วนสายไฟเลี้ยงคอนโทรลเลอร์ก็ใช้เป็นสาย SATA ปกติเลยนะผมสายเดียวกันกับที่เราใช้เสียบไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD แบบ SATA นั่นเองนะโอเคส่วนนี้ผมใช้กาว2หน้าผมกาว2หน้าก็เป็นกาวแบบนี้นะครับแน่นมากๆเลยนะครับในส่วนการเก็บสายไฟนะครับผมก็จะไล่มาเป็นเส้นตรงนะครับผมนี่ไล่มาเป็นเส้นตรงฟืดแล้วก็จะมีในส่วนของพวกตัวชุดน้ำต่างๆนะผมจะไล่ลงมาตรงนี้นะครับตรงคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงพัดลมไม่ใช่สายไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลจะยัดไว้ตรงนี้นะครับผมตรงช่องว่างตัวระบายตรงช่องว่างตัว power supply นะผมแล้วก็ตรงนี้จะถอดถาดฮาร์ดดิสก์ออกไปเลยนะผมเพราะมันยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอาใส่สายไฟไปก่อนนะผมก็ช่วยให้สายไฟมันไม่ดูแน่นเกินไปนะครับโอเคทีนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะผมเหลือลงวินโดว์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็เหลือเก็บงานรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นฝานะครับรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นแบบฝาอำพรางสายผมพอติดตั้งแล้วทำให้ด้านข้างมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับเห็นไหมนี่ดูดิเนียนมากเห็นไหมโอ้โหทีนี้แบบเหลือแต่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งแตกต่างกับเมื่อกี้มากนะครับผมทีนี้ก็แค่เอาตัวกระจกอะครับมาปิดนะครับมันก็ทำให้ด้านเนี่ยค่อนข้างโล่งเลยนะครับคือมันทำให้เก็บสายแบบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับผมกระจกก็เป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดอย่างดีเลยนะผมหนามากนะผมแล้วก็การติดตั้งกระจกติดตั้งง่ายนะผมแต่ถ้าเอาออกไม่เป็นก็เสี่ยงแตกเหมือนกันนะผมเหมือนมันจะเป็นสลักนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งด้านข้างนะครับเวลาจะกระจกออกก็แค่กดตรงนี้นะกดปุ๊บกระจกมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็ยกออกมานะครับเนี่ยเรียบร้อย
แล้วก็มาเล่นเกม GTA V5M กันเลยนะครับอันนี้คือปรับเป็นสุดเลยนะสุดแบบ Full HD โอ้โหเฟรมเรท100เฟรมบวกๆเลยนะครับแต่นี่คือคนมันน้อยอยู่นะมันก็เลยแบบเฟรมเรทเยอะนิดนึงนะครับ Full HD กราฟิกส่วนใหญ่จะปรับเป็น Very High ทั้งหมดเลยนะครับนี่ Very High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  ครับคนอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ประมาณ60คนนะครับการ์ดจอทำงาน 80% 90% CPU ทำงานเพียง 20-30% เท่านั้นเองลื่นๆนะผมอุณหภูมิ CPU ประมาณ 40-50 องศาการ์ดจออุณหภูมิ 50 องศาห้องแอร์เปิดฝาข้างเคียนไว้นะครับนะเล่นลื่นๆครับผมถ้าเจอช่วงแอร์ดรอปหรือว่าคนเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทอาจอยู่ประมาณ100ต้นๆนะครับประมาณ100ต้นๆแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับกับเกม GTA V5M แต่ลองกดเมนูขึ้นมาดูสักหน่อยดีกว่าเมนูครับที่ได้สบายๆนะเต้นหน่อยดีกว่า emotion dance dance ปิ้วปิ้วปิ้วสนใจปิ้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เอ๋เอ๋เอ๋โอ้โอ้โอ้ท่าเต้นท่าเต้นปิ้วปิ้วปิ้วจิ้วจิ้วจิ้วเฮ้ยเฮ้ยท่ากันท่ากันท่านี่มันตุ๊ดแตกเลยนี่หว่าเฮ้ย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 สาวๆไม่สาวๆยังไม่เหลียวมองอะไรกันครับเนี่ยดา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 หันมาทางนี้หน่อยพนมนี่ท่าเต็มที่ที่เท่าไหร่อ่ะ120ว่ะแอบเขินแอบเขินแอบเขินแล้วก็มาต่อเกม PUBG กันเลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะเห็นแวบๆ200เฟรมนี่ด่านอะไรอ่ะอ๋อนี่ด่านเล็กๆนะครับเอาเขาลงนู่นกันเหรอไปลงๆลงไม่ทันเพื่อนนะครับปนไหนกันน่ะรอรอด้วยสิโอเคน่าจะลงพร้อมกันกับเพื่อนๆได้อยู่นะครับลื่นไหลครับผมทุกเกมสบายๆนะกับสเปคนี้นะครับถ้าไม่ได้เอาสวยงามแบบเนี้ยผมอยากได้แค่ i5 กับ3060เนี่ยงบประมาณ 4-5 หมื่นนะครับก็เอาอยู่แล้วนะกับความแรงขนาดนี้นะผมแต่ถ้าอยากได้ความสวยประมาณนี้ก็เตรียมงบประมาณหมื่นปลายๆแสนต้นๆนะครับตามนี้เลยอยากได้สเปคอะไรต้องการอะไรแบบไหนนะผมมีงบเท่าไหร่บอก Apple ได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดนะโอเคเล่นลื่นไหลนะครับสมูทสุดๆเอ๊ะมันทำไมมึนๆหน้าสักครู่นะครับโอเคคุณลูกเกด DSL โอเคไม่เกี่ยวกับเรานะครับเดี๋ยวคอยรับสายนี่ครับการปรับตั้งค่า setting Full HD Ultra นะครับลื่นไหล160เฟรมอัพเลยแต่นี่ด่านมันเล็กด้วยแหละนะผมมันเลยเฟรมเรทพุ่งนะครับแต่ถ้าแบบด่านใหญ่ก็น่าจะ100กลางๆนะครับแต่รวมๆแล้วก็เล่น100เฟรมบวกๆอ่ะนะครับกับสเปคนี้เล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วแหละนะครับภาพสวยมากเลยเดี๋ยวผมหาปืนสักหน่อยดีกว่ามาลองยิงให้ดูกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวรอบหน้าผมไปหาโหลดเกม Battlefield Warzone ทิ้งไว้สักหน่อยดีกว่าเห็นไหมครับเล่นลื่นไหลเล่มเครื่องกินไปประมาณ11กิกนะครับโอ้โหก็ถือว่าผมเปิดอะไรมาเยอะเหมือนกันเนี่ยกินไปตั้งเยอะจริงๆเกมน่าจะกินได้ไม่ถึง11กิกหรอกนะครับเพราะว่าผมเปิดไปเยอะเนี่ยผมจะลองสลับให้ดูนะเปิด Google Chrome นะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ย 5-6 แท็บนะครับแล้วก็ Wallpaper แล้วก็โปรแกรมสตรีมต่างๆผมเปิดค่อนข้างเยอะเลยนะเปิด YouTube ทิ้งไว้ด้วยนะครับมันก็เลยแรมกินไปค่อนข้างเยอะนะเอ้เพื่อนผมตายแล้วเนี่ยมัวแต่ฝอยนะครับเอามาลองยิงกันให้ดูสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยมาลองปรับวินดี้โลดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะเอ้ยเร็วๆนี้ผมไอ้PUBG จะแจกฟรีแล้วนี่นะครับข่าวล่าสุด PUBG จะแจกฟรีแล้วรอเล่นกันได้เลยรอดูโปรได้เลยนะครับนี่ครับปรับวินดี้โล200เฟรมนะครับตายกันหมดแล้วเฮ้ยเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วโอ้โห
จบชีวิตเลยนะครับเอาละครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับสเปคนี้ถ้าไม่ได้เอาความสวยงามแบบนี้งบ 4-50,000 คุณได้ความแรงแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณอยากได้ความสวยแบบนี้คุณเตรียมงบไว้ประมาณหมื่นปลายๆนะผมเรียกว่าอะไร 90,000 ปลายๆถึงแสนต้นๆนะผมคุณได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ยังไงต้องทักมานะครับผมบางทีการ์ดจอมันหายากผมเพราะว่ามันเป็นสีขาวพวกลิมิเต็ดเนี่ยพวกการ์ดจอนะครับลิมิเต็ดเคสลิมิเต็ดพาวเวอร์ซัพพลายลิมิเต็ดนะครับยังไงก็รีบทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยผมส่วนกันดั้มฟรีดอมตัวนี้ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะผมไม่ได้แถมให้ลูกค้านะครับโอ้โหกว่าจะประกอบได้คือนานมากนะครับผมไม่ได้ประกอบเองด้วยนะผมเพื่อนผมประกอบให้ผมจ้างเพื่อนผมประกอบแล้วก็มีแม่ประกอบให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทำตกปีกแตกหมดเลยปีกหลุดนะครับผมไม่ได้แตกนะโอเคนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้ที่ร้านแอดบ็อกได้เลยนะครับร้านอยู่สารคามนะครับผม